เย้ยนี่คุณสร้างอะไรนะครับคุณเฟมถนนไงโอ้โหถึงตึกเราแล้วโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหทำไมมึงไม่ใส่ให้มันเหมือนกันไปทำไมรู้สึกว่าถนนมึงไม่สมประกอบไม่อันทำไมหมดเร็วเอาไม่แล้วทำไมตรงนี้ไม่เปลี่ยนเป็นสีดำอ่ะผมไม่รู้ว่าผมอยากได้แบนไหนตรงเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงไงเป็นสีดำมันไม่มีผมนี่แบบเซ็งมากเลยจริงๆผมแบบโหกัดฟันอ่ะกัดฟันทำอ่ะตรงเนี้ยมึงง่อยอย่างว่าพี่โอ้ตรงนั้นกัดฟันทำถนนพิการโอเคครับผมทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม Minecraft ใน Minecraft เอาชิดล่อในพาร์ทที่23กันแล้วเว็บฮะตรงเลยด้วยตึกนี้สร้างมาเพื่อนี่ไงเรามีถนนมาถึงแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้โอ้โหดูดิคือแบบพี่เฟรมมึงทำแบบเสาไฟฟ้าโคตรเยอะอีกหน่อยดิกูทำโรงงานเลยเนี่ยเออแล้วดิเดี๋ยวพาร์ทนี้เนี่ยพี่เวฟว่าเราจะมาทำไอ้นี่กันเว้ยพี่ขอรีเซิร์ฟเวอร์รอบหนึ่งได้ปะทำไมอ่ะเดี๋ยวออกเข้าใหม่แป๊บนึงเดี๋ยวให้พอร์ตโอเคมาออกเข้าใหม่รอบนึงรู้สึกไม่ลื่น ผมรู้สึกว่ามันไม่ลื่นอ่ะ59391นี่มาเดี๋ยวพาร์ทนี้เนี่ยคือพาร์ทที่ผ่านมาเราได้ไปตามหาไข่เต่าไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะไอเทียนที่อยู่ในทะเลเว้ยคือพี่เว็บเนี่ยไปมาค่อนข้างที่จะไกลจำเลขได้ไหมเนี่ยได้เออคือพี่เว็บเนี่ยไปมาโคตรจะไกลเลยเว้ยแต่มันไม่เจอพี่ก็เลยเอาตะเกียงไปใส่แทนใช่พี่เฟรมก็เลยเอาตะเกียงไปใส่แทนคือผมไปไกลประมาณสัก 2,000 กว่าบล็อกได้อะเออแล้วอีกอย่างคือมีน้องคอมเมนต์บอกว่าตรงเนี้ยคือมันจะแบบเต่ามันจะออกได้คือพี่ทุบออกแล้วนะโอเคปะคือตอนแรกแม่มันถึงขนาดนี้เลยถึงแบบตรงริมเลยไงอ๋อเต่ามันจะโดดออกเออแล้วตรงนี้มันไม่โดดออกพี่เนี่ยเอ้ยดู โดดได้ไหมล่ะ ไม่เผื่อมันแบบฟิกเข้าตรงนี้ไงใช่เหรออันนี้ผมไม่ได้โดดนะผมเดินเฉยๆนั่นแหละเอ้ยเต่ามันช้าลองเดินแบบช้าๆจิ๊กๆเดินไปได้แต่เต่าไม่หมดขนาดเออตอนนี้ไข่เต่ามันก็เริ่มล้าวแล้วนะเราจะต้องรอให้มันล้าวจนมันแตกหมดใช่ไหมมันถึงจะฟักได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยตรงนี้ไปก่อนซึ่งถามว่าพาร์ทนี้เนี่ยพี่เวฟอะพี่เวฟว่าจะทำอะไรในเมื่อกี้อ๋อพาร์ทนี้เราจะมาทำไอ้นี่กันไว้พี่ฮะทางเป็นโลกมังกรเออที่เราจะไปแบบสะดวกสบายเลยเหรอเนี่ยใช่คือเราจะมาทำเป็นแบบว่ารางรถไฟเฮ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่ารางเรือใช่ครับแบบลอยฟ้าใช่ปะเออลอยฟ้าแบบรางเรือไว้พี่โอ้นึกว่าสร้างยานอวกาศเถอะ เออนั่นแหละเราจะมาทำเป็นแบบเป็นเรือเออถามว่าทำไมต้องทำเป็นเรือด้วยเพราะว่าเรือเนี่ยมันจะไปได้เร็วสุดๆครับผมก็เลยไม่อยากจะทำให้มันเป็นแบบรางรถไฟไปช้าแล้วก็เราจะใช้เป็นน้ำแข็งด้วยเออซึ่งที่เราจะทำเอาไว้ตรงไหนดีพี่ข้างๆตึกก็ได้ทำเป็นแบบอะไรอ่ะเป็นแบบอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมเออโอเคก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ทำขึ้นไปสูงขนาดไหนปะสักประมาณชั้น3ไปชั้น1 2 3อ๋อไม่สูงมันจะข้ามภูเขาได้ไหมเนี่ยสถานีไงทำเป็นสถานีไม่ภูเขาไงกลัวอะไรทะลุภูเขาเลยใช่ไหมเออแล้วเจาะภูเขาไงเราโอ้โหบีพีแอคเทพนี่คือมึงจะไม่สวยเลยใช่ไหมเออผมแล้วเราจะทำเสาไหมหรือว่าเราจะทำให้มันลอยไปเลยดีไหมเสาเหรอเราก็ค่อยไปไล่ทำก็ได้ตอนที่เราว่างๆเออน้องผมว่าเราจะมาทำอันนี้เอาถึงประมาณชั้น3ครับถือว่าสูงอยู่นะพี่เอานี่เฮ้ยพุ่งยาวพี่มึงวางอย่างนี้ให้หน่อยดิเนี่ยวางหินไว้แบบนี่จะต้องเป็นบล็อกนี้ด้วยจะต้องเป็นบล็อกนี้ด้วยเออบล็อกไหนทิ้งไว้ให้ข้างหลังอ่ะจะต้องเป็นบล็อกแบบหินเรียบเออจะต้องเป็นแบบเป็นเรียบๆไม่เอาขรุขระเพราะว่าบันไดอันนี้มันก็ขรุขระแล้วเออวางฝีด้านข้างอ่ะพี่เอองั้นแหละนั่นแหละครับสิ่งที่ผมต้องการสมมุติว่าอันนี้1 2 3 3ก็คือ1 2 3 3คือชั้นนี้ใช่มั้ยชั้นนี้ก็1ก็ชั้นที่เล็กอันที่2นั่นแหละอ๋อคือถึงแล้วใช่มั้ยใช่ถึงแล้วแล้วเราจะทะลุไอ้ตรงนี้ไปเลยใช่ไหมไหนนี่น่าจะเลยมั้งเอ้ยขึ้นอีกสักหน่อยก็ดีนะอ่ะขึ้นอีกสักหน่อยนะ
เพราะว่ายังไงเราก็ไม่ต้องเป็นซีเรียลนะไม่ต้องเป็นซีเรียลเราต้องการให้มันสูงเข้าไปเดี๋ยวมอนสเตอร์ยิงมอนสเตอร์นี่ยิงกูล่วงเลยเชียวนี่ผมอยากจะทำนี่เว้ยคืออยากจะทำแบบรางรถไฟไปแบบไปสักครึ่งทางแล้วอีกครึ่งทางเป็นรางแบบรางเลยนะพี่น้ำแข็งเอ้ยหรือว่าเราทำน้ำแข็งไปหมดเลยดีวะพี่ว่าทำน้ำแข็งมันเร็วกว่าแล้วรถไฟแต่รถไฟมันสบายไงมันไม่ต้องกดอะไรถูกป่ะเออเนาะแล้วรถรางรถแข็งอะไรรถไฟอ่ะมันสะดวกสบายกว่าใช่เออไอพี่ตรงนี้ผมขอสองโอ้ยเกือบล่วงตรงนี้ขอสองบล็อกแบบนี้นะพอขึ้นมาแล้วนี่ขอสองบล็อกแบบนี้นะครับเพิ่มพี่เวียจะสร้างแบบไม่ประหยัดนะทุกคนเออเราอาจจะสร้างแบบว่าไม่ประหยัดนะบอกไว้ก่อนคือหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยพี่เวฟถ้าพี่เวฟวางแบบนี้เนี่ยมันจะเปลืองน้ำแข็งมากเลยนะพี่เราเน้นความสวยงามครับผมใช่เราไม่ใช่พวกประหยัดใช่ เราเราเป็นแบบอะไรนะเขาเรียกว่ากรรมกรคนก่อสร้างนี่ไม่เว้ยเราเน้นเปลืองเว้ยเพราะว่าดูตึกเป็นตัวอย่างนะครับตั้งแต่นานแล้วยังไม่ทำอะไรเลยคือผมจะต้องไปที่พิกัดตรงนี้เว้ย1309เราจะต้องไปที่แซด1309ก็คือเราต้องต่อไปตรงนี้ประมาณ 1,000 บล็อกใช่โคตรไกลเลยด้วย 1,000 บล็อกนะเว้ยคือ 1,000 บล็อกอะถามว่ามันไกลไหมคือมันไกลมากแต่ประเด็นของเราคืออะไรรู้ป่ะพี่อะไรอะประเด็นของเราก็คือว่าไอ้เจ้า 1,000 บล็อกเนี่ยเราจะต้องต่อไปประมาณ 3,000 บล็อกที่เราจะต้องต่อไปมันมี3ช่องไงว้าวเพราะฉะนั้นเราจะต้องการน้ำแข็งไม่มีวันละลาย 3,000 ก้อนครับคือเราจะกลับมาเงี้ยเนี่ยเราต้องทำแบบน่าไอเนี้ยโครงการเนี้ยพี่ว่าน่าจะหลายพาร์ทนะครับเพราะว่าเอ้ยพาร์ทเดียวเราให้เสร็จเลยพาร์ทเดียวเลยนอกรอบมันคงไม่เสร็จนี่ถูกปะเออนอกรอบนี่ต้องไปฟาร์มแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไอเทมต้องทำอย่างอื่นเลยพี่ผมมีอะไรจะบอกไปผมหาพิกแอคละมุนสัมผัสผมไม่เจอเจ้ยพี่ให้ยืมมาปะเดี๋ยวอยู่ในมือมึงเปล่าเอ้ยของพี่เฮ้ยใช่เปล่าคิดดีโอ้พี่ไม่ใช่คนอย่างนั้นนี่ไงนุ่มนวลโอเคเจอแล้วพี่แล้วก็นี่ประสิทธิภาพครับเอาไว้ผมว่าเราเก็บไว้หมดเลยแล้วกันเนาะเอามาแค่ดาบก็พอละแล้วก็พิกแอคแล้วก็พรั่วโอเคแล้วก็เราต้องการเรือหนึ่งลำไปด้วยปะเดี๋ยวเราไปเอาน้ำแข็งกันโอ้โหดูวิเฟมอยู่โคตรไกลแป๊บนึงพี่เก็บไปหลับนี่เดี๋ยวเราจะมาสร้างกันเขาเรียกว่าทางน้ำแข็งคือเราจะต้องเดินทางไปประมาณ 1,500 ไม่ใช่1,500 อยากได้ลาไม่ใช่ลาไอ้ใช่ป่ะที่มันใส่กล่องได้อะลาป่ะใช่ลาพี่ลาโอ้อยากได้มากเลยมันใส่ได้น้อยมากนะเอาหรอมันใส่ได้แบบโคตรน้อยอ่ะคือเราคือถ้าเกิดว่าอันนั้นเราไม่หายมันจะโคตรดีเลยนี่คืออะไรน้ำแข็งน้ำเงินก้อนน้ำแข็งมันต่างกันยังไงวะควรเอากล่องเคลื่อนที่ได้ไปด้วยเนาะเดี๋ยวถ้ากูวางนี่มันจะละลายป่ะวะมันไม่ละลายใช่ไหมมันไม่ละลายว่ะพี่อันเนี้ยใช่เราควรที่จะมีกล่องเคลื่อนที่แต่ว่าเราน่าจะทำอันนี้เสร็จก่อนปะไปหากันเดี๋ยวกูจะเอาเรือไม่ใช่เหรอเราต้องจะมีกล่องเคลื่อนที่แต่เราไม่มีใช่เราจนไอ้คนจนจำต้องทนปลดทีบดึกแล้วนอนก่อนเสียงมึงเบาอ่ะนี่นอนไม่เบาเดี๋ยวปรับเสียงพี่เฟรมก่อนดิอาจจะจอค้างแป๊บนึงหรือว่าไอ้เหี้ยบางครั้งกูก็ดังบางครั้งกูก็เบาคืออะไรวะเนี่ยไม่เว้ยพี่คือผมไม่ได้ปรับเสียงอะไรพี่เลยเข้าใจปะคือกูไม่ได้ปรับเสียงอะไรมึงเลยแล้วแบบเสียงดิสคอร์ดกูเอาไว้7อ่ะ7เท่าเดิมตลอดเลยเว้ยแต่เสียงมึงอ่ะไม่เคยเท่าเดิมเลยหลังจากเข้ามาในดิสอ่ะโทนเสียงมันต่างกันแต่ละวันน่ะโอ้โหใช่วะเออไปแบบบันทีฟิตหน่อยก็เสียงดังอะไรเดี๋ยวเราจะเอาน้ำแข็งมาแบบว่าซักประมาณเต็มตัวคนละเต็มตัวเลยนะเว้ยใช่เราต้องการแบบน้ำแข็งโคตรเยอะง่ายมันกดง่ายอะไรนะมันกดง่ายน้ำแข็งเต็มตัวนี่ผมว่ามันก็ใช้ไอ้นี่เหมือนกันนะมันได้ไม่กี่อันอ่ะ200อ่ะพี่น้ำแข็งเต็มตัวผมไม่แน่ใจว่าเราจะไปถึง 1,000 บล็อกหรือเปล่านะครับคนละเต็มตัวมันน่าจะเกิน1,000อ่ะแต่ว่าที่เราต้องการคือ 3,000 ไว้พี่ใช่ใ
เออนั่นแหละคือมันจะไม่ถึงเว้ยเฮ้ยไม่เป็นไรคือแบบน้ำแข็งเราเยอะนะพอดีแบบว่าแถวบ้านสร้างโรงงานผลิตน้ำแข็งมาขึ้นรวยครับโคตรขี้โม้เลยใช่ไหมหมดแล้วเพื่อนคือง่ายไปเว็บคิดง่ายงูนะคือเราถ้าเราเต็มตัวเราจะได้คนละพันหกอ่ะพันหกเลยเหรอเออแสดงว่าเรามาขุดน้ำแข็งไปแล้วสองรอบก็น่าจะได้แล้วปะโอ้รอบเดียวพี่ว่าน่าจะได้แล้วมั้งไม่หมายถึงว่าได้ไปจนถึงนู่นเลยอ่ะเออสักสองรอบแล้วแบบเต็มตัวมันก็แบบโคตรเยอะแต่น้ำแข็งจะมีมึงขุดได้ป่ะ 3,000 กว่าแล้วนะเว้ยเฮ้ยน้ำแข็งมีใช่ป่ะเรามีไบโอมน้ำแข็งอยู่ใช่มีเยอะแยะโอ้ตื่นเต้นเดี๋ยวผมว่าน่ะเราจะทำทางไปโลกมังกรแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะทำคือฟาร์มเอนเดอร์แมนเว้ยเอออย่างน้อยมันปั๊มเลเวลได้แล้วก็สามารถซ่อมแซมไอเทมเราได้เว้ยตอนนี้ไอพวกพี่จะพังแล้วเราใช้พิกแอ็กได้เออนี่ไงพี่เรามาถึงแล้วนี่คุณจะขุดภูเขาลูกไหนเชิญตามสบายแล้วคุณเฟมในลูกที่มีหมีเออลูกไหนก็ได้ที่มันไม่มีหมีเดี๋ยวนะอยากได้ที่มีหมีเดี๋ยวว่าเราเลยแบบนี่ไงมีนี่ไงหมีคนลูกเออนี่จอดตรงนี้ก็ได้จอดตรงนี้ผมไปเอาฝั่งขวาได้ไปเลยมาเลยเว้ยผมเวฟผู้ขายน้ำแข็งมีมันกัดเราป่าววะหมีมันกัดพี่กัดระวังดีๆเดี๋ยวนะเราอะไรยานนะอย่าบอกแล้วว่ามันกัดนะมันไล่เลยว่ะใช่เหรอมันไล่เลยว่ะตบเลยพี่ตบเลยเป็นผมมูฆ่าทิ้งละเราไม่สู้เราจะเฮ้ยแค่หมีตัวเดียวกลัวอะไรคุณผมไม่ได้กลัวผมอยากเลี้ยงมันไว้โอ้โหตรงผมก็มีทั้งสองตัวคุณจะเยอะขนาดไหนแป๊บนึงนะขอเบาเสียงกันไม่งั้นเสียงน้ำแข็งแตกโปรประโอ้เมามันมากเออว่ะนี่วิธีการขุดผมว่าเราไปขุดมาจากข้างบนเนื้อเนาะไปไปดูพี่ขุดจากข้างในขุดแถวบ้านก็เรียกมั่วขุดแหลกขุดลานประมาณสักเต็มตัวนี่มันก็น่าจะได้อยู่นะผมว่าไปถึงแบบครึ่งทางคือจำนวนทั้งหมดที่เราจะต้องเอาน้ำแข็งไปประมาณ 6,000 บล็อกครับโอ้โหใช่พี่ 6,000 บล็อกน้ำแข็งมันอาจจะฟังดูน้อยนะเอ้ยไม่น้อยหรอกมันไม่เยอะเออมันอาจจะฟังดูเยอะนะแต่มันก็เยอะนั่นแหละมันเยอะมากเลย 6,000 บล็อกโอ้พระเจ้า 6,000 บล็อกไอ้ตายสิอันนี้เดี๋ยวเราทุบทิ้งถ้าเทียบมันตีง่ายขนาดนี้นะโอ้เออมันตีง่ายมันข้อดีตรงที่มันตีง่ายนี่แหละมันทุบแป๊บเดียวเนาะเนี่ยเราได้แบบน้ำแข็งมาแบบกระจุงกระจายถามว่าทำไมเรียมไม่ทำแบบเว้น1บล็อกนะครับเราเน้นสวยงามผมอยากจะให้มันดูแบบดูสวยอะอยากให้มันดูสวยผมชอบตกใจคุณดูบักสวยแต่ผมเกลียดตอนเวลาเราบนเดินบนน้ำแข็งเนี่ยมันจะลื่นๆน่ะใช่ลื่นๆแล้วมันดูเนื้ออะเออผมไม่ชอบตรงนี้แหละตรงเดียวเลยเว้ยที่เราไม่อยากจะมาขุดน้ำแข็งตรงนี้เนี่ยเฮ้ยมันทำไอ้นี่ได้ปะวะที่ปั๊มน้ำแข็งแต่มันก็จะได้น้ำแข็งมีวันละลายไม่ใช่เหรอวะไอ้น้ำแข็งไม่มีวันละลายนี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันถ้าเราจะปั๊มน้ำแข็งจริงๆเราต้องไปทำตู่ไบโอมที่ไบโอมหิมะใช่เหรออันนั้นมันจะได้น้ำแข็งมีวันละลายไม่ใช่เหรอไม่รู้ว่ะอันนี้พี่ไม่รู้อันนั้นเราจะได้น้ำแข็งแบบต๊อกต่อยอ่ะผมกลัวอย่างเดียวอ่ะเออกลัวมันได้น้ำแข็งแบบต๊อกต่อยอ่ะน้ำแข็งอันนี้เริ่มลอยได้เลยอันภูเขาน้ำแข็งมันเริ่มลอยแล้วพี่ถ้าลองทำเนี้ยน้ำแข็งแบบยังไงแบบเอาเนี่ยไว้ข้างล่างใช่ป่ะแล้วก็เอาน้ำเทข้างบนเนี่ยให้มันแข็งเองมันจะเป็นเหมือนกันหรือวะไม่มันไม่แข็งเองพี่มันจะแข็งก็ต่อเมื่อมันอยู่ในไบโอมมันเท่านั้นก็ใช่ไงมันถึงเอาน้ำแข็งไม่มีละลายไว้ข้างล่างอ๋อน้ำแข็งไม่มีละลายอยู่ข้างล่างใช่มันจะแบบกลายเป็นพวกเดียวกันมันจะ อันนี้ไม่รู้มันจะรู้ได้ไงต้องลองแต่ผมว่ามันไม่น่าไกลอ่ะเออน้ำแข็งพวกนี้น่าจะหาคนแค่นี้ลำบากนะไอ้คุณจะเต็มยังเนี่ยโอ้อีกเยอะเลยผมจะได้แล้วนะเอ้ยคุณรีบเหรอครับรีบดิโถผมต้องการไปสร้างไงนี่ผมทิ้งคุณนี่คุณจะกลับบ้านยังไงเนี่ยคุณคุณทิ้งผมกลับไปถูกเลยเนี่ย เอามาปล่อยแถวบ้านเรียกเอามาโผด เดี๋ยวนะเราเก็บไปครับประมาณสักแค่นี้ก็ใกล้เต็มแล้วนะอีกไม่กี่กองละมาแล้วเพื่อนเราต้องการน้ำแข็งของพวกนาย
เราต้องเอาพวกนายกลับบ้านเราจะไปทำแบบพื้นที่ในการสร้างอะไรนะรางเรือเราจะต้องมีรางเรืออันยิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่งถูกไปถูกไปกระจายโอ้โหน้ำแข็งเฮ้ยเบฟอะไรเชี่ยแค่อะไรพี่แกหายเดี๋ยวจริงจังไปแล้วเออจริงจังใช่ลืมดูดี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 เนี่ยทุกคนดูดิมัวแบบเออมัวทำอยู่ไงพี่มาตรงผมมาตรงผมแล้วมาเก็บเอาของผมมาเก็บเก็บเดี๋ยวมาของพี่เออแล้วมาเก็บของผมต่อนะผมไม่รู้ว่ามันจะได้เต็มหรือเปล่าคุณให้อยู่เนี่ยอย่างน้อยเราต้องไปให้คุ้มเว้ยเรื่องพิกแอคเดี๋ยวค่อยไปไว้อะไรมันใหม่พี่ถึงแม้มันจะไม่มีพี่แล้วก็ตามมึงได้เสียพิกแอคไปแล้วไอ้งูเออดิโอ้จบแล้วไม่นะเพชรฉันมีซ่อมแซมป่ะวะอันที่พังไปอ่ะไม่มีมีแต่อ๋อไม่มีใช่ไหมประสิทธิภาพแล้วก็นุ่มนวลอ๋อมีแต่ประสิทธิ์เออเว้ยสมควรสมควรมันไม่มีคงทนอย่างนี้อ่ะพี่แต่ตอนเนี้ยมึงมาเอาน้ำแข็งกับกูก่อนกูยังเก็บของกูไม่หมดเลยเนี่ยผมว่าพี่มาตรงผมมันก็น่าจะเต็มตัวแล้วแหละไปไปไปออกไปมาแล้วเราเข้าผมต้องการให้คุณมาเก็บแถวนี้แถวนี้มีหมีแต่ผมก็เลยจะฆ่าหมีแล้วเฮ้ยที่คุณไม่รักษาโลกเลยหรือวะเนี่ยเร็วเข้าเร็วเข้าเรียนอะไรอยู่มึงวิ่งบนน้ำแข็งมามันเร็วกว่านะมึงรู้ป่ะไม่เร็วไปเลยเนี่ยวันนี้เออขึ้นมาขึ้นไปเฮียขึ้นมาเร็วเราต้องขึ้นมาเก็บเอาน้ำแข็งกับบ้านนะเร็วเออนี่แหละพี่เก็บไปเลยเออเก็บให้หมดข้างบุ้งข้างบนข้างล่างอะไรก็เก็บให้หมดเราต้องเดินไปแบบเป็นแบบเก็บให้หมดอ่ะเออแล้วตอนเนี้ยเหลืออีกกี่กองเหลือกองเดียวเองโอ้โหร้นแถวบ้านเรียกร้นเต็มยังไม่หมดอีกวะเออข้างบนมันเล่าเออปะโอ้โหได้เยอะโคตรน้ำแข็งนี่มึงจะไปทำอะไรเยอะแยะปะเนี่ยเราจะไปทำเขาเรียกว่าอะไรวะเอาไปแค่นี้ก่อนไหมเอาไปแค่นี้เขาเรียกว่ามอเตอร์เวย์ปะพี่ใช่มอเตอร์เวย์ถนนสายด่วนเออถนนสายด่วนแต่เป็นด่วนโดยน้ำแข็งขวางแต่ทำไมไอ้ตัวนี้มันมาอยู่ตรงนี้อ่ะนะกูคือสงสัยตัวไหนอ่ะโอ้ยตีไม่โดนว้าวเมื่อกี้ว่าจะฟาดมันหรือว่าฟาดไม่ได้อ๋อมันฟาดไม่ได้เร็วขนาดนี้เนี่ยโอ้โหจะฟาดบีเอาทุกคนดูดิเขาเรียกว่าแซวต่อยไปบัตรหนึ่งแล้วก็รีบวิ่งไงไปแล้วดีเข้าแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดว่าเราวางน้ำแข็งในทะเลทรายมันจะทำให้ละลายหรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะทุกคนต้องไปรอดูเอาแต่ว่าไอ้น้ำแข็งที่ไม่มีวันละลายเนี่ยมันน่าจะไม่ละลายหรอกมั้งคิดเหมือนกันไหมอันนี้ก็ไม่รู้ต้องลองดูไงลองดูเออก็ลองดูนี่แหละแต่ไอ้พวกเนี้ยมันมาจากไหนไม่ได้ไม่เข้าพวกเลยเขาเรียกว่าหลงทางเด็กหลงไอ้บ้าไอ้อยู่ๆมาโผล่ตัวนี้อ่ะเรือทำไมมีเรือตรงนี้อ่ะจังแหมเรือมีเพื่อนแล้วในอนาคตใช่ไหมข้ามเรือแล้วมาจอดไว้ตรงนี้สุดท้ายตรงนี้เป็นแอ่งเรือแตกเรือโคตรเยอะเขาเรียกว่าสุสานเรือที่ใช้งานแล้วเราก็ทิ้งเออหมดเนาะทำเรือขึ้นมาเยอะเออด้านสดอยู่นะแต่ที่หน้าเราไปคนละลำเลยเออที่เรากลับมาสองลำเวลาจะไปไหนมาไหนตรงนี้ก็ต้องคราฟเรือขึ้นมาใหม่เราจะมีกฎที่ว่าห้ามขับเรือลำเก่ามันไม่ดีไงเผื่อมันแบบเออเผื่อมันพังแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมันแช่ในน้ำนานเออทำไมอ้างโคตรหลักเกณฑ์หลักการเลยวะเนี่ยไม่เผื่อมันมีปวกมากินไงเออปวกบ้านไหนไอ้เดี๋ยวพี่ปวกไม่ลอยน้ำไปกินพี่มันคงไม่ว่ายน้ำไปกินกลางน้ำหรอกมั้งไม่อันนี้มันอยู่ตรงริมไงริมพอดีมันต่อตัวกันไปได้นี่มาแล้วในสุดเราก็มาถึงกันแล้วนะผมว่านั่นเราทำเป็นสถานีเฮ้ยคุณลืมไปคุณลืมไปอย่างนี้ได้เหรอก็อย่างนี้ไงพี่ถ้าอยู่ตรงกลางไม่ได้หรอมันไม่ตกนะเฮ้ยผมอยากจะทำอย่างนี้อ่ะครับโอ้เกินผมรวยอ่ะครับ
คือมันจะทำอย่างงี้อ่ะพี่ดูดิเดี๋ยวพี่เก็บของกันอันน่ะโอ้โหก็ถึงได้บอกไงว่ามันจะได้เสียประมาณคอยดูนะครับผมว่าอีกสักพักมันจะละลายหรือเปล่ามันไม่น่าจะละลายไว้พี่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันจะละลายมันน่าจะละลายไปแล้วเออมันน่าจะละลายไปแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเดี๋ยวเราให้พี่เฟมเอาบล็อกเขาเรียกว่าอะไรบล็อกหินลาไม่ใช่บล็อกหินเขาเรียกว่าบล็อกอะไรวะพี่บล็อกทรายบล็อกทรายเออเดี๋ยวให้พี่เฟมเอาบล็อกทรายมาใส่อีกฝั่งนึงใช่ genius โอ้ยกูจะลงไปประมาณ 1,000 กว่าบล็อกกว่าก็ไม่เยอะนะเว้ยไม่เยอะใช่เหรอเว็บไม่เยอะเพราะมันก็เยอะอยู่นะพันบล็อกไม่หรอกที่ผมอยากจะทำให้มันเป็นใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันผมว่ามันสวยกว่าเราทำอันเดียวอ่ะเออผมไม่ชอบอันเดียวอ่ะผมก็เห็นวิธีการทำแบบอันเดียวเยอะนะแต่ว่าใช่อันนี้มึงทำอะไรอ่ะทำเดียวกล่องมาวางไงอ๋อกล่องมาวางนี่เห็นไหมเวลาเราวิ่งบนน้ำแข็งมันก็จะทำให้เราบูสต์สปีดไปด้วยนะครับผมมันเป็นอะไรที่เว็บฮะอยากลองไงแกเดี๋ยวจะทำอะไรอ่ะขอลองดิก่อนนะเดี๋ยวขอต่อให้สุดก่อนแกละเดี๋ยวรอก่อนมาเดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บอะไรไปไม่ได้ว่ะเลือดจมดินเฮ้ยเดี๋ยวมึงไปวางอะไรตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องวางข้างบนไปเปล่าไปเลยแหมงานเราไม่เสร็จหรอกเขาเรียกว่าการผจญภัยโอ้ลอยโคตรไกลอ่ะทุกคนดูดิเกือบถึงน้ำไม่อันนี้เรายังไม่สปีดเต็มที่นะเว้ยพี่คือถ้าเราสปีดเต็มที่เนี่ยมันจะทำให้เราไปโคตรไกลอยู่นี้เลยนะเว้ยอ้าวเราคงโดนสอยเฮ้ยไม่เป็นไรผมเป็นคนต่อพี่ต่อแค่บล็อกทรายก็ได้เออแต่ไม้กับไปหาไม้มาหนึ่งไอ้บล็อกต้องแข็งเนี่ยผมจัดการเองผมจะต่อมันให้ไปประมาณสัก1,300 บล็อกใช่ไหมปึ๊บไปเดี๋ยวว่าเราไปทีละแถวเลยดีกว่าประมาณสัก 1,300 บล็อกโคตรไกลเป็นพันเลยหรือครับเออจะไปว่าสัก 1,300 ก็ตามที่บอกนะทุกคนคือไม่อยากจะทำให้มันเป็นแค่แบบว่าอันเดียวเออคืออยากจะทำให้มันเป็นแบบว่า3ทางผมชอบแบบนี้อ่ะแล้วเวลาเราขี่เงี้ยถ้าเราทำ3ทางใช่ไหมคนไหนที่มันขี่ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันขี่ไม่เป็นอ่ะมันก็จะแบบหมุนอ่ะก็จะหมุนติ้วติ้วติ้วเกือบโคตรโง่เลยเดี๋ยวไม่ใช่พี่นะคนแรกอ่ะไม่ใช่พี่ครับใช่ป่ะครับคุณเออไม่ใช่พี่คุณนี่มันงี่เง่าเต่าตุ่นนี่หมุนตัวหมุนทอร์นาโดเลยพวกกูว่าเนี่ยไอ้เว็บตั้งหลักไม่ได้เว็บช่วยกูทีเว็บฮะเป็นต้องใส่สองก็ได้บ้างแสนเดียวก็ได้ข้างบนข้างบนเฮ้ยคุณไม่งั้นมันไม่สวยเออมันต้องมีอะไรปิดบ้างนะโถคุณจะไม่ให้มันแบบเปิดจ้งๆอย่างนี้มันไม่ได้ผมไม่อยากจะใส่อันเดียวเราต้องมาทำการเร่งคือผมคิดว่าถ้าเราใส่ไอหินนี่ของเราทั้งหมดก็น่าจะพอแล้วมั้ง 1,300 บล็อกก็ถือว่าใช้เวลาทำประมาณถ้าทำจริงๆนะผมใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงนึงไปใช่เหรอชั่วโมงนึงแน่ใจเหรอเว็บทำไมอ่ะช้าไปเหรอฮะเร็วไปไอ้ช้าไปดิใช่เหรอเราทำแป๊บเดียวจริงดิไม่กูต้องบอกว่าเร็วไปเออถูกป่ะเออเร็วไปไม่ชั่วมันไม่เผื่อไม่ถึงชั่วโมงด้วยพี่วางแป๊บเดียวใช่เหรอเออจริงมันวางแป๊บเดียวตอนเราจะวางอย่างเงี้ยเออประมาณเราวิ่งยังนานเลยนะเว้ยวิ่งบนน้ำแข็งไม่นานโอ้เออธรรมดาเนี่ยวิ่งอ๋อวิ่งธรรมดาเราวิ่งไม่เรียบไงเหรอจุดว้านี่ไงนี่ไงไม่มีไรไม่มีไรแกล้งไงแกล้งมันเป็นมุกนี่เป็นมุกเหรอโอ้เลยมันเป็นมุกอุ้ยดีนะเนี่ยคุณหล่นไม่สูงไอ้บ้าไอ้ถ้าตกมาสูงนี่ตัวกระจายนี่จบเลยนะเนี่ยเฮ้ยพี่สมมติถ้าเราต่อไปไกลแล้วเราจะไปทำงานแบบที่ไกลๆแล้วขี่เรือไปได้ไหมวิวอะไรเงี้ยเออแล้วก็ไปเบรกอยู่ข้างหน้าทำที่เบรก
โคตรเท่เลยด้วยทีนี้บอกวิ่งไกลเลยผมว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำเสาได้แล้วทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำเสาเนี่ยนานนานเออเดี๋ยวว่าผมต่อไปสักประมาณ 1,300 บล็อกทีเดียวเลยดีกว่าเออจะได้ไม่ต้องมาแบบว่ากะระยะเฮ้ยมันต้องถึงตรงไหนเนี่ยแค่นี้เราก็ต่อมาประมาณ500บล็อกละเออเห็นไหม500กับบล็อกละเราไปถึงประมาณลบ 1,300 ก็น่าจะง่ายแล้วนะครับเออ 1,300 ก็น่าจะง่ายแล้วเดี๋ยวเราจะไปหยุดที่ตรงนั้นกันเนาะโอเคป่ะพี่1,300 เหรอเออ 1,300 ลองดูลองดูเอาโอเคทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมพี่เอฟก็ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะไม่พาร์ทหน้าเลยฮะซอมบี้ซอมบี้ทำไมกูรู้สึกว่าพาร์ทนี้กูไปเร็วจังเออโคตรไวเลย ใช่ไปเดี๋ยวเว็บ ใช่ไปเดี๋ยว ไม่พี่คือตอนนี้เราไม่ต้องทำอะไรแล้วเว้ยเราแค่ตอบบล็อกเฉยเออพาร์ทนี้น่าจะวัน20กว่าหรือ30เป๊ะๆหรือยังไงก็ไม่รู้โอเคทุกคนประมาณนั้นเจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยพี่เอฟน่าจะวางน้ำแข็งไว้รอแล้วแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะทำสถานีที่2กันเดี๋ยวเราจะมาวางอันนี้ให้มันเสร็จๆก่อนแต่ว่าพี่เฟมพี่เชื่อผมปะเชื่อว่าต่อไปอีกนิดเดียวมันจะเราจะต้องทะลุภูเขาด้วยเนี่ยภูเขาลูกเนี้ยบล็อกเรียบๆเนี่ยมันจะหมดแล้วอะบล็อกเราเอาทรายมาทำได้แล้วรวยเอาเหรออ๋อเอาทรายไปแบบเว็บบิวตเตอร์เกิดด้วยวะเออนั่นแหละโอเคทุกคนเดี๋ยวจะไปพาน่าแล้วกันนะครับผมพาดิโก้สวัสดีครับไปแล้วครับผมเดี๋ยวเราเอาตะเกียงมาใส่ไว้พี่เออตะเกียงมาใส่เยอะๆมันจะได้ไม่ต้องเกิด